บายดีพี่น้องเรียงทางสักสอนพี่น้องมินิกาสิพามาหลอกยิงกระหอกน้องเบิ้งมาสิได้ยิงกระหอกบอกติดตามมึงเด้อว่ายามนี้ยามหนาวละเดี๋ยวสิพาเข้าไปข้างในพอกันอยู่ข้างในเลยพี่น้องใบไม้ก็เหลืองไหมเนี่ยเวลา7 โมงเช้าติดตาม
ส่วนลายมันจะเป็นหอกมนอะไรนี่นะชิ้นใหญ่ยังงี้มันรอดกินแต่ก็หอกแดงนะมันตัวใหญ่แล้วพูดเลยเห็นว่าจะต้นไม้ได้แล้วพี่น้องแดงไงนั่งเฝ้ามันต้องดุนเพื่อที่ออกคือใส่ไหมถึกหัวใส่งามเลยได้ครับพี่น้องเช้าตอนเจ๊ไม่ได้ขายหรอกเก็บไว้กินยามหนาวหิมะกำลังจะมาแล้วก็แต่ใส่ตุ๊ดตอนขนลบขนใส่ตุ๊ดแส่ไว้นะวันนี้ก็ถือว่ามาหันตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งเนาะนี่เอาไว้ก้อยเวลาพี่น้องเราออมแซ่บคือก็แซ่บกว่าหนูฝุกหน้าจะออกไปแล้วนะเพราะว่าใกล้ชิฮอดโมงยิงไก่แล้วจะได้ไปเลาะยิงไก่อยู่เสียลูกปืนไปหลายลูกมันอยู่ในโกนอยู่ในโกนตัวนั้นมันไม่ยอมออกเองไงก็พอออกยิงลูกปืนตั้ง3ลูกยังออกกี่ลูกยังได้ถือว่าหมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยถือว่าหมาเนี่ยตัวใหญ่ก็เขาขายกันอยู่ประมาณ20ดอลลาร์ยามนี้ยามไปไม่เหลืองพี่น้องติดตามเพิ่งเด้อเขาจะเห็นอย่างอีกว่าออกใส่ถุงกันI don't know.
ลูกแต้มพี่น้องพี่สองตัวมนหนึ่งแดงหนึ่งจะถือมาไหมสองตัวยิงอยู่ต้นนี้ต้นนี้เคยยิงกระหอกแดงไงนะพี่กายพี่กรณ์นี่ยิงระปะไว้นึกว่าเป็นตายมาเอาเราไปเห็นเพราะว่าเฝ้ากระหอกแดงอยู่ตรงนั้นโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอจบคลิปไว้ก่อนพบกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่าสบายดี